สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับมีประเด็นข่าวสารอะไรมาพูดถึงกันบ้าง นะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีโบนัสมากมายครับมีสิ่งให้ร่วมสนุกอีกเยอะครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับล่าสุดเนี่ยมีเรื่องราวจากเอเย่นของดันนี่ฟันเดอเบกนะฮะก็ได้มีการออกลงเรื่องของการพูดถึงการที่แมนยูเนี่ยส่งนักเตะในความดูแลของตนเนี่ยลงสนามช่วงท้ายเกมหรือว่าให้โอกาสดันนี่ฟันเดอเบกเนี่ยน้อยเกินไปนะครับอย่างเช่นเกมพบกับไบรตันเนี่ยก็คือให้เวลาน้อยมากครับในช่วงท้ายเกมประมาณสัก4นาทีได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอเย่นของดันนี่ฟันเดอเบกเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าจริงๆเนี่ยเกมนั้นเนี่ยไบรตันก็สมควรที่จะชนะมากกว่าแมนยูเนี่ยจริงๆแล้วก็น่าจะโดนเละประมาณ7-1ทำนองนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เอเย่นของดันนี่ฟันเดอเบกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์มานะครับเกี่ยวกับโอกาสของนักเตะแหละที่เขามองว่าควรที่จะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเลยนะครับแต่คือมุมมองทางแมนยูเนี่ยอาจจะมองว่านักเตะเพิ่งย้ายมาก็ต้องให้เวลาปรับตัวก็ต้องแบบว่าหาแมตช์ที่เหมาะสมไปก่อนที่จะโดนดันขึ้นมาเป็นตัวจริงแบบถาวรได้นะครับคือแบบเป็นลำดับขั้นตอนไปแต่ฝั่งเอเย่นมองว่าเฮ้ยมาถึงแล้วต้องได้ลงเลยต้องเป็นตัวจริงเลยการันตีตัวจริงเลยนะครับมุมมองมันก็ต่างกันแหละนะครับผมก็เข้าใจทั้ง2ฝ่ายเอเย่นก็อยากให้นักเตะในความดูแลของตนเนี่ยมีชีวิตที่ดีมีโอกาสลงสนามแบบสม่ำเสมอไม่ใช่มาถึงแล้วก็โดนจับนั่งซะบ่อยครั้งแล้วก็มีโอกาสน้อยนะครับแต่ว่าฝั่งแมนยูก็อยากปั้นขึ้นมาแบบเรื่อยๆอยากให้โอกาสตามลำดับไปนะครับตามเลเวลไปนะฮะไม่ได้แบบรีบเร่งอะไรมากมายนะครับเพราะว่าต้องปรับตัวนะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับก็นี่คือประเด็นเรื่องแรกที่เอามาฝากกันในเรื่องของดอนนี่ฟันเดอเบกที่เอเย่นออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการให้โอกาสนะครับของแข้งรายนี้ซึ่งเกมพบกับไบรตันในศึกคาราบาวคัพเนี่ยก็น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของเมสันกรีนวูดนะครับก็ล่าสุดสกายสปอร์ตบอกว่าเมสันกรีนวูดเนี่ยน่าจะไม่โดนเรียกตัวนะครับหรือว่าลายชื่อหลุดแล้วกันจากทีมชาติอังกฤษนะฮะในครั้งล่าสุดนี้นะครับที่เกเรธซาเกตจะกำลังประกาศนะครับแล้วก็จะมีฟิลโฟเดนด้วยซึ่งทั้งคู่เนี่ยไปทำบริกรรมก่อนหน้านั้นมาก็ตามสภาพกันไปก็ต้องไปอบรมนิสัยกันก่อนนะครับหรือว่าไปขัดเกลากันก่อนส่วนแฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยนะครับว่ากันว่าน่าจะโดนเรียกตัวกลับมาทับทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แฮร์รี่แม็กไกวร์ก็ไปมีกรณีดราม่าเช่นเดียวกันแต่ว่าโอเคอาจจะปรับตัวได้แล้วอาจจะรับทราบเรื่องราวต่างๆแล้วนะครับขัดเกลาเรียบร้อยก็ให้โอกาสกลับมาอีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปสำหรับแฮร์รี่แม็กไกวร์ด้วยนะครับแต่กรีนบูธเนี่ยก็รอติดตามกันเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่ก็ต้องขัดเกลาเยอะหน่อยนะครับสำหรับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะครับเจมส์ดักเกอร์ของเทเลกราฟเนี่ยก็เป็นเทียร์หนึ่งคนนะครับเขาบอกว่าการย้ายไปของลิสเบราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการจุดประกายเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการโละนักเตะครั้งใหญ่นะครับพอเปราไปเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของโรเมโรโรโฮฟิลโจนแล้วก็นักเตะอีกหลายคนก็จะย้ายออกจากทีมไปตามๆกันด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นลินการ์ดด้วยก็ได้นะครับหรือว่านักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็อาจจะไปตามๆกันนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นก็คือเปราไปก่อนจากนั้นก็เป็นพวกคริสมอลลิงนั่นแหละนะครับอย่างที่ว่ากันไปนะฮะดัลโล่ก็มีข่าวถูกไหมครับดัลโล่มีข่าวไปเอซิมิลานนะครับก็ติดตามมาดูครับเปราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันชัดเจนนะฮะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ของดามิเชตนะฮะที่เขาได้มีการวิเคราะห์ถึงตลาดซื้อขายนักเตะของแมนยูล่าสุดนะครับเขาได้มีการโยงไปที่ตัวเลือกสำรองนะครับว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่แล้วก็หลายๆสื่อเนี่ยพยายามโยงอิสมาอิลซาแนวรุกของทางวัตฟอร์ดเนี่ยมาเป็นข่าวกับทางแมนยูหรือว่าเป็นตัวเลือกให้กับแมนยูนะครับตัวเลือกสำรองถ้าเกิดไม่ได้เจดอนซานโชแต่ว่าลำดับขั้นตอนเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอีวานเปเรซิตของอินเตอร์คอสตาของยูเว่นะครับ
คิงส์ลีย์โกมองของบาเยิร์นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมๆกันไปก็ประมาณ4รายแล้วณตอนนี้นะครับแต่ในส่วนของซาเนี่ยเหมือนกับทางวัตฟอร์ดเนี่ยไม่ต้องการปล่อยแบบยืมตัวนะครับคือวัตฟอร์ดต้องการปล่อยแบบถาวรแล้วก็ได้เงินก้อนสักประมาณ50ล้านปอนด์นะครับนั่นคือสิ่งที่วัตฟอร์ดเขาพร้อมปล่อยจริงๆแต่ว่าแมนยูเนี่ยแมนยูข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าแมนยูต้องการดีลแบบระยะสั้นนะครับก็คือแบบเป็นการยืมตัวมาก่อนใช้งานระยะสั้นสัก1ซีซั่นแล้วก็อาจจะมีการพ่วงออปชั่นซื้อขาดก็ว่ากันไปหลังจากจบซีซั่นก็ได้นะฮะคือแมนยูตอนเนี้ยดีลระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือว่าตัวริมเส้นนะฮะเพราะว่ายังมีใจให้กับเจดอนซานโชไงถ้าเกิดซานโชไม่ได้ซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์หน้าเขาก็พร้อมที่จะกลับไปอ่ะเพราะฉะนั้นขอตัวทดแทนก่อนสัก1ซีซั่นไปก่อนนะครับนี่คือมุมมองของดาเมเชสนะฮะนักข่าวของ Sky Sports ส่วนคาเวลโซเฮลโคนะครับเขาได้มีการเจาะประเด็นไปที่เรื่องของการปล่อยนักเตะออกจากทีมนะครับหรือว่านักเตะที่อยู่ในทีมแมนยูเนี่ยเตรียมใจออกแล้วกันอย่างเช่นเปร่าเนี่ยก็เรียบร้อยลาซิโอนะครับคือนักเตะส่วนใหญ่น่าจะไปแล้วแหละนะครับค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์นะครับประมาณนั้นนะก็อาจจะเป็นการยืมตัวหรือว่าอะไรก็ตามแต่อย่างที่เราได้ยินข่าวกันนั่นแหละนะครับยืมตัวแล้วก็อาจจะบวกออปชั่นซื้อถาวรหลังจากจบซีซั่นสัก20ล้านเพราะว่านักเตะเนี่ยก็เหมือนกับต้องการย้ายด้วยเพราะว่าโอกาสมันไม่ค่อยมีนะครับสโมสรก็พยายามปล่อยด้วยดาโลก็อาจจะอยู่ในระหว่างทางการไปเอซิมิลานทำนองนั้นนะครับคริสมอลลิงก็ไปโรม่าเรียบร้อยนะครับราคาก็ประมาณใกล้เคียงกับ20ล้านปอนด์แล้วกันโรเมโรเองนะครับก็ไม่อยากเป็นตัวเลือกที่3ก็อาจจะไปเช่นเดียวกันซึ่งน่าจะได้รับคำตอบอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับส่วนโรโฮฟิลโจนลินกาดมีความกังวลชัดเจนนะครับก็คือมีโอกาสย้ายทีมในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีข้อเสนอยังเป็นทางการเข้ามาสำหรับ3รายหลังนะครับก็คือมีโอกาสอยู่เหมือนกันที่มีโอกาสอยู่ก็เพราะว่ามันไม่มีข้อเสนอดีๆเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อเสนอที่ดีๆเข้ามาแมนยูก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยทันทีเหมือนกับดีลของเปราประมาณนั้นนะครับก็นี่คือบทวิเคราะห์ของโซเฮลโคนักข่าวของ Sky Sports อีกคนหนึ่งที่วิเคราะห์มานะครับทีนี้เรามาดูในกรณีของเอเดอร์สันคาร์บานีแล้วก็ลูก้าโยวิชนะฮะที่มีข่าวร้อนแรงตามๆกันกับทางพวกซานโชนั่นแหละในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการวิเคราะห์กันออกมานะครับในกรณีที่ถ้าเกิดแมนยูเอาเอเดอร์สันคาร์บานีเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับคาร์บานีเนี่ยอายุมากแล้วนะครับ30กว่าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยไว้ใจได้นะครับถึงแม้ว่าอายุจับมากแต่ว่ายังมีดีในกรอบเขตโทษนะครับสามารถกระหน่ำประตูได้อย่างแบบต่อเนื่องในแต่ละซีซั่นนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราได้ดูผลงานของเอเดอร์สันคาร์บานีกับทางเปเชว่าชัดเจนแค่ไหนนะครับแล้วก็พาเปเชประสบความสำเร็จแค่ไหนในลีกแล้วก็ทั่วต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็จะเป็นผลดีด้วยว่าถ้าเกิดย้ายมานะครับอองโตนี่มาร์เซียลหรือว่าเมสันกรีนวูดแรดฟอร์ดเนี่ยสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเอเดอร์สันคาร์บานีได้เพราะว่าเป็นแข้งที่มากประสบการณ์มีประสบการณ์เยอะในหลายถ้วยนะครับในระดับทีมชาติก็มีประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นมาร์เซียลในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเรียนรู้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็อย่างที่ผมว่ากันไปกองหน้าดาวรุ่งอายุน้อยก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้เราเคยทำมาแล้วนะครับอย่างเช่นดีลของซาลาตันเราเคยดึงตัวมาใช้งานระยะสั้นแล้วก็ซาลาตันก็ช่วยแมนยูได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นกรณีนี้ใกล้เคียงกันนะครับคาร์บานีก็มีประสบการณ์อยู่ในช่วงวัยที่ใกล้เคียงกับซาลาตันในตอนนั้นที่ย้ายมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นช่วยทีมได้อย่างแน่นอนแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันก็คือคาร์บานีเนี่ยการย้ายเนี่ยอาจจะมีค่าเหนื่อยระดับสูงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฟรีเอเจนต์แต่ค่าเหนื่อยสูงเหมือนกันแล้วก็การที่จ่ายค่าเหนื่อยสูงแล้วอายุอนามขนาดนี้มันจะคุ้มค่าไหมก็ต้องคุยกันเอาเองแล้วกันในเรื่องนั้นนะครับแต่ถือว่าดีลเนี้ยน่าสนใจมากสำหรับเอเดอร์สันคาร์บานีอายุมากแต่ยังมีดีอยู่แล้วก็ถ้าเกิดแมนยูต้องการดึงตัวมาใช้งานแบบระยะสั้นสักปี2ปีก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนลูก้าโยวิชก็เป็นนักเตะอีก1คนที่มีข่าวใช่ไหมครับซึ่งรายนี้ก็เป็นแบบยืมตัวเช่นเดียวกันคือลูก้าโยวิชเนี่ยก่อนที่จะย้ายไปเรอัลมาดริดเนี่ยเขากระหน่ำประตูให้กับแฟรงก์เฟิร์ตในลีกเยอรมันเนี่ยไป27ประตูนะฮะเยอะมากแต่ว่าการไปอยู่เรอัลมาดริดเนี่ยสะดุดครับช่วงต้นซีซั่นของซีซั่นแรกของเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหนักแล้วก็
โอกาสก็ไม่ต่อเนื่องแล้วก็มีอาการบาดเจ็บแบบเรื้อรังเจ็บบ้างฟิตบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นแหละพอผลสุดท้ายฟอร์มก็หายไปแล้วก็เหมือนกับว่าโอกาสไม่ค่อยได้รับแบบต่อเนื่องจากซีดานด้วยทำให้ณปัจจุบันเนี่ยคือทางเรอัลมาดริดก็พร้อมที่จะปล่อยแต่คาดกันว่าน่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวเท่านั้นเพราะว่าด้วยวัย22ปีเนี่ยยังสามารถลงเล่นได้แบบระยะยาวหรือว่ายังมีอนาคตยังพอมีช่องว่างในเรื่องของการเติบโตกับทางเรอัลมาดริดได้อยู่นะครับเพราะว่าอายุยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมาเก็บประสบการณ์อาจจะมาเคาะสนิมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เหมือนกันที่แมนยูกำลังต้องการหากองหน้าเพิ่มเติมอยู่แบบระยะสั้นพอดีนะครับแล้วก็จุดแข็งของลูก้าโยวิชเนี่ยจากเว็บไซต์ฮูสกอร์เนี่ยเขาบอกว่าจุดแข็งของนักเตะรายนี้ก็คือการเล่นลูกโต้กลับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับสไตล์การเล่นของโซชาแล้วก็แมนยูเป็นอย่างยิ่งนะฮะแต่ที่น่าจับตาเนี่ยก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บครับน่าเป็นห่วงมากในเรื่องนี้นะครับเพราะว่านักเตะรายนี้มีอาการบาดเจ็บหนักมานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสลัดเรื่องของอาการบาดเจ็บออกได้ก็ถือว่าเป็นการยืมตัวที่ใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดมันหาใครไม่ได้แล้วก็แมนยูต้องการกองหน้าแบ็กอัพจริงๆ2คนนี้ในมุมมองผมนะผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับทั้งลูก้าโยวิชแล้วก็เอเดอร์สันคาร์บานี่ถ้าตกลงเจรจาค่าเหนื่อยแบบลดลงมาได้นะครับถือว่าเป็นดีลระยะสั้นที่น่าสนใจนะถ้าเกิดดีลระยะยาวผมว่าควรที่จะไปมองคนอื่นมากกว่าแต่นี่คือดีลแบบว่าคล้ายๆกับอิกาโร่นะฮะดึงตัวมาเป็นตัวแบบโรเตชันมาช่วยน้องๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอเคเลยนะครับ2ดีลนี้นะฮะแล้วก็อีกทั้งตลาดซื้อขายมันใกล้ที่จะปิดแล้วนะครับเรื่องมากก็ไม่ได้ดีกว่าแบบไม่มีกองหน้าเข้ามาเพิ่มเติมเลยถามว่ามีอิกาโร่ไหมผมก็เคยตอบไปแล้วนะในเรื่องของอิกาโร่ก็มีอยู่ครับแต่ว่าอิกาโร่เนี่ยสัญญามันจะหมดในช่วงมกราคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้ที่จะหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวเข้ามาทดแทนแหละเราต้องมองถึงในเรื่องของอีกครึ่งฤดูกาลที่เหลือด้วยนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอามาฝากกันแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ